เมืองทองเตรียมเปิดตัวเรื่องราวเป็นอย่างไรเด็กไทยไปออสเตรียสรุปตลาดซื้อขายทีมขอนแก่นกับราชบุรีทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับ New Suzuki Swift GL Plus สไตล์ท้าทายทุกขีดจำกัดเท่แบบ Limitless Edition สัมผัสดีไซน์สุดเท่ได้ด้วยตัวคุณเองวันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศเริ่มกันแบบเร็วๆกับ3ข่าวสั้นของวันนี้หน่อยกันนะฮะนั่นคือเมืองทองยูไนเต็ดครับล่าสุดก็ส่งจดหมายนะครับเอกสารแถลงข่าวระบุว่าจะเปิดตัวนักเตะใหม่ในเวลาบ่าย2โมงของวันนี้นะครับส่วนจะเป็นใครก็ต้องลุ้นกันระหว่างโรนันไพรเมนกับตองกวินแต่เท่าที่เราลองคุยแล้วเดาๆมาเนี่ยนะครับก็ขอเดาว่ามีโอกาสเปิดตัวโรนันไพรเมนก่อนเพราะว่าที่คุณต้องพานุวัฒน์นี่เคยบอกไว้คือพี่ตองนี่น่าจะต้องใช้เวลาผ่าตัดพักฟื้น1เดือนถ้าจะเปิดตัวก็อาจจะต้องรอเปิดเป็นคนสุดท้ายนะครับแต่อีก3นักเตะนะครับทั้งโรนัลด์ไพเมนกองกลางเกาหลีหรือปีกบราซิลถ้ารีบเปิดตัวเร็วก็จะมีเวลาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมมากขึ้นนะครับฝั่งชลบุรีเมื่อวานนี้มีเปิดตัวพี่ตั๊กสุมัญญาปุริสายนะครับเข้ามาช่วยปั้นเกมในถ้ำฉลามชนซึ่งเอาจริงๆน่าสนใจมากครับว่าการขาดหายไปของวรชิตและการเข้ามาของพี่ตั๊กสุมัญญาหลายๆสิ่งสามารถแทนที่กันได้เหมือนกันนะครับอีกข่าวนึงนะครับพี่แมนโกสินได้รายงานว่าตอนนี้น้องกันธนธรน้ำจันทร์ครับปีกซ้ายวัย21ตอนนี้วีซ่าผ่านแล้วนะครับเตรียมบินไปร่วมทีมซังโพเทนนะครับในศึกบุนเดสลีกา2ของออสเตรียก็แสดงความยินดีกับน้องกันด้วยนะครับขอให้โชคดีในการค้าแข่งที่ออสเตรียมาที่สรุปตลาดซื้อขายของ2ทีมไทยลีกกันบ้างอย่างขอนแก่นยูไนเต็ดกับโคราชนะครับเริ่มกันที่ขอนแก่นยูครับตลาดรอบนี้ขาออกกับขาเข้ามีเปลี่ยนแปลงเพียบเลยนะครับแต่หลักๆก็เน้นไปที่การถ่ายเลือดใหม่มีผู้เล่นประสบการณ์เข้ามาเพิ่มครับแล้วก็ได้นักเตะวัยสดเข้ามาช่วยทีมขาออกอ้างอิงจากเพจกูขอนแก่น UTD 100% เนี่ยมีนักเตะย้ายและไม่ได้ต่อสัญญารวมกันถึง11คนนะครับถือว่าเยอะมากเริ่มตั้งแต่ผู้รักษาประตูธีรัตน์นาคชำนาญไปสุรกากรตำแหน่งกองหลังปล่อยออก5คนครับดักลาสโคโบนี่ออกไปอยู่กับสงขลานะครับลักษณะคำรื่นไปสุโขทัย FC อดิศักดิ์ซอสูงเนินเปิดตัวกับ BG นรงฤทธิ์บุญสุขไปนครศรียูไนเต็ดแล้วก็ณัฐพลเทพอุทัยตอนนี้ยังไม่ทราบนะครับว่าไปทีมไหนกองกลาง3คนที่ถูกปล่อยไปนะครับมีสันนิธรรัตน์ธิรมนะครับไปราชประชาอภิสรภูมิชาติแล้วก็กฤษดาเหมวิพัฒน์นะครับส่วนทางฝั่งของกองหน้า2คนเนี่ยปล่อยยาเซียอิสลามีครับกองหน้าสัญชาติชิลีปาเลสไตน์เนี่ยไปทีมเมลีกมาเลเซียนะครับเนเกริเซมบิรังนะครับส่วนธนพลสีทองยังไม่ทราบเหมือนกันแต่ก็ปล่อยออกไปขาเข้าจัดหนักเลยครับไล่กันอย่างรวดเร็วผู้รักษาประตูได้ตั้งแต่พงวรินอินธรรมานะครับมือกาวดาวรุ่งชาวขอนแก่นวัย18ปีก็ดึงขึ้นมาจากโรงเรียนอบจ.ชัยนาทแล้วก็ได้ตัวยศพลเทียงดามาแบบยืมตัวจากบุรีรัมย์อีก1ซีซั่นนะครับกองหลังได้มาเพิ่ม4คนเซนเตอร์อย่างจุงฮันชอจากสุพรรณนะครับโคต้าเอเชียได้ทศพลชุมชนจาก BG ปทุมแล้วก็แข้งสารพัดประโยชน์อย่างธินกรอัศรินก็ยืมตัวจากบุรีรัมย์อีกรอบนึงรวมถึงรัชตะสมพรนะครับกองหลังวัย24ปีจากเมืองเลยยูไนเต็ดแผงมิดฟิลด์ได้มาเพิ่ม2คนนะครับ1แข้งประสบการณ์อย่างนิรุพลอารมณ์สวัสดิ์จากโคราชแล้วก็กิติพัฒน์อินทวงศ์ดาวรุ่งเลือดขอนแก่นวัย18ปีครับจากกรุงเทพคริสเตียนเกมรุกครับได้ถวินบุสมบัติริมเส้นวัย35ปีจากเชียงใหม่ยูนะครับแล้วก็น้องชายอิฟสันเมโลอย่างวิลสันเมโลกองหน้าวัย25ปีมาช่วยพี่ชายลาดตะข่ายอันนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าได้มาทั้งแข้งตัวเก๋าแข้งวัยสดดาวรุ่งที่เป็นเลือดขอนแก่นก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ชัดเจนของขอนแก่นนะครับที่น่าสนใจนั่นคือน้องอย่างวิลสันเมโลจะร่วมงานกับพี่อิฟสันเมโลจะออกมาเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับต่อกันที่ทีมสุดท้ายของวันนี้นะครับอย่างราชบุรีครับตลาดรอบนี้ดูจะเป็นการปล่อยแข้งตัวเก๋าเน้นเสริมทัพตรงแข้งต่างชาติครับขาออกปล่อย8ครับกองหลังปล่อยไดซูเกะซาโตแบ็คซ้ายฟิลิปปินส์นะครับไปเปอร์ซิปบันดุงในอินโดแผงมิดฟิลด์ล้างไพ่เลยครับ5คนปล่อยตั้งแต่สารวัตรเดชมิตรนะครับก็กลับจากสัญญายืมตัวแล้วก็ย้ายไปเล่นเคดาดารูอามัน FC ในลีกมาเลเซียปล่อยลาจายีอาเย็ดนะครับแข้งจอแดนไปทีมในลีกกาตาปล่อยเอกลาภหานพาณิชกิจนะครับไปนครราชสีมาพร้อมปล่อย2แข้งตัวเก๋าอย่าง
พี่บอลจักรพันธ์พรสายพี่โน่ด้วยโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์ไปอยู่อยุธยายูไนเต็ดครับบอกได้เลยว่าอยุธยาปีนี้บันเทิงน่าดูแน่ๆแผงเกมรุกปล่อยไป3คนนะครับปล่อยยืมมนตรีพรมสวัสดิ์ไปเชียงรายครับปล่อยยืมสิทธินันท์รุ่งเรืองไปสุพรรณบุรีพร้อมกับปล่อยสตีเฟนลองจิวครับริมเส้นระดับตำนานของทีมอีกคนหลังจากค้าแข้งในถิ่นมิพลสเตเดียมมา4ปีโอ้โหฝั่งขาเข้าตอนนี้ได้มา7คนนะครับเป็น6แข้งใหม่กับ1แข้งกลับมาจากการยืมตัวไล่ตั้งแต่แผงหลังได้ปาร์คจุนยองครับเซนเตอร์เกาหลีใต้วัย29จากคิดฉีครับแบ็คซ้ายได้สุปวีมีประทังจากเกษตรศาสตร์แบ็คขวาได้ธนาเศษสุจริตกลับมาจากการยืมตัวนะครับแล้วก็ได้ไฮพิโอวินนะครับแบ็คขวาดาวรุ่งวัย23จากเมียนมานะครับจากทีมฉานยูไนเต็ดแล้วก็แผงมิดฟิลด์ได้2แข้งประสบการณ์อย่างจักรพันธ์แก้วคมจากบุรีรัมย์ครับแล้วก็อดัมรีดนักเตะลูกครึ่งอังกฤษฟิลิปปินส์โคต้าอาเซียนจากยูไนเต็ดซิตี้นะครับปีกตัวแทนลองจิวได้อาวินฟอร์เตสครับปีกวัย28ปีจากเคปเวิร์ดนะครับมาจากทีม FK AGMK อามาลิกนะครับในลีกอุซเบย์ส่วนเฮดโค้ชปีนี้ก็เปลี่ยนแปลงครับโดยได้ตัวชาบี้โมโรนะครับโค้ชสเปนวัย47ปีอดีตลูกหม้อของบาร์เซโลนาทีมยักษ์ใหญ่ในสเปนมาคุมทัพแม้จะถูกแฟนบอลตั้งข้อครหาแล้วก็ตั้งคำถามกันตั้งแต่ต้นเรื่องของประสบการณ์ยังน้อยเคยเป็นผู้ช่วยโค้ชที่ BG แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้อ่ะลองดูกันต่อไปครับว่าไม่แน่ว่าการซึมซับระบบฟุตบอลของบาร์ซ่ามาตั้งแต่เด็กเอามาปรับใช้อาจจะถูกโฉลกกับราชบุรีปรับตัวกับทีมงานก็เป็นได้แฟนบอลขอนแก่นกับราชบุรีพอใจกับการเสริมทัพของทีมตัวเองตอนนี้มากน้อยแค่ไหนเลื่อนมาคอมเมนต์นะครับ